ที่จะเข้าไปถึงกุฏิล้างกุฏิแรกอะค่ะเหมือนเห็นจีวรพระนะคะเหมือนพระท่านยืนอยู่แต่ว่าเห็นเฉพาะตั้งแต่ขาขึ้นมาจนถึงประมาณเลยเอวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าเป็นสีเหมือนกรักจีวรท่านเหมือนสีของวัดป่านะแล้วทีนี้เราบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจัดฉากว่าอะไรเงี้ยนะเขาจัดฉากว่าเพราะว่ายังเห็นพระอยู่เลยยืนอยู่ข้างหน้านะแวบๆอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้คนที่ถ่ายก็เห็นนะคะเราก็เลยนึกว่าเขาจัดฉากแล้วขึ้นไปเขาก็กลัวนะคะก็กลัววิ่งไปวิ่งมาอยู่คนที่ไปกันนะคะไปคนเดียวตอนแรกไปคนเดียวคนลูกน้องก็นั่งอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยพยายามเข้าไปวิ่งขึ้นไปสู่กุฏินั้นเข้าไปนะคะกุฏิล้างจริงๆด้วยทั้งประตูทั้งพื้นทั้งอะไรแล้วก็มันจะมี2ห้องนะกุฏินะจะมี2ห้องนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปสาดไฟฉายไฟฉายดูทั้งผ้าทั้งตรงที่นอนท่านกับหมอนท่านนะโอ้ยแบบคือไม่มีคนอยู่ได้เอาง่ายๆแต่เราก็งงว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นพระท่านใส่ท่านนุ่งท่านยืนอยู่นี่หว่าทำไมถึงสถานที่ที่ท่านจำวัดน่ะมันไม่ใช่สภาพที่คนอยู่ได้เลยนะสรุปสรวมแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นนะคะเขาถ่ายเป็นชั่วโมงค่ะเขาไปเจอจุดหนึ่งที่พีคมากเลยเดี๋ยวเล่าข้ามมีจุดหนึ่งที่ลูกน้องเขาเรียกลูกน้องเขาเข้ามาลูกน้องที่ต้องติดตามคนหนึ่งอะค่ะเข้ามาด้วยความที่เขากลัวจัดนะฮะเข้ามาแล้วเขาไปเดินชนอะไรไม่รู้ค่ะคือวิ่งไปวิ่งมาด้วยความที่กลัวค่ะแล้วสะบ้าหัวเข่านะไปชนกับหินมั้งคะเรื่องนี้ก็เลยต้องพากันลงไปข้างล่างไปหาตรงที่มีคนนั่งเฝ้าหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ต้องไปฉีดสเปรย์ต้องไปอะไรแล้วทีนี้เหมือนเข่าเขาเดินไม่ได้ค่ะเจ้าของช่องก็เลยเดินคนเดียวเจ้าของช่องเดินไปเดินมาก็เหมือนพระท่านที่เสียนะคะท่านบอกว่าอย่าเข้าไปแต่ว่าเสียงน่าจะแบบอายุประมาณแก่ในระดับหนึ่งอะค่ะไม่ใช่เสียงหลวงพี่อะค่ะหลวงเสียงไม่ได้หนุ่มอะค่ะนะแล้วทีเนี้ยท่านก็เหมือนประมาณว่าอย่าเข้าไปนะคะแล้วทีเนี้ยก็เห็นแสงนะคะกลมๆเนี่ยมันลอยจนมาถึงจุดนึงเหมือนมันจะหลงทางด้วยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนั้นนะคะมาเห็นจุดนึงเขาเห็นลูกน้องเขานะคะคนที่เข่าเขาเสียนะคะเรียกว่าเข่าสะบ้าชนหินน่ะเขาบอกว่าเหมือนมันมีไฟฉายนะคะส่องขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเห็นลูกน้องตัวเองก็เลยเอ้าแกมาตอนไหนเนี่ยแกมาตอนไหนทำไมแกเดินเข้ามาได้แกอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอแกอยู่กับไอ้คนนั้นไม่ใช่เหรอเขาก็พูดว่าเขาก็ไม่ตอบนะคะเขาก็บอกว่าเหมือนเขาพูดอะไรของเขาไม่รู้ค่ะแต่ว่าเห็นหน้าชัดมากเลยนะตอนเพราะว่ามันจะต้องฉาดไฟฉายแล้วก็ถ่ายนะคะแล้วทีนี้ไอ้คนนั้นมันก็ไม่ตอบมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยของมันว่าน่ากลัวอะไรก็ตามนะคะแล้วทีนี้เหมือนได้ยินเสียงพระนะบอกว่าอย่าไปเชื่อมันทีนี้ไอ้คนที่เป็นคนจริงเนี่ยวิ่งกระเจิงเลยคือแต่ว่าตอนที่ถ่ายเห็นผู้ชายคนนั้นนะหน้าตานะคะเป็นลูกน้องแกเลยแล้วก็มีไฟฉายด้วยแต่ว่าหน้าตาในเขียวคล้ำมากเลยนะคะแล้วทีเนี้ยจนแต่ว่าตอนที่แกถามเนี่ยแกเหมือนแกส่งเหมือนอะไรถามเข้าไปค่ะในจอนะว่าไอ้คนเนี้ยมันอยู่กับแกไม่ใช่เหรอแล้วลูกน้องก็ตอบว่าใช่ตอนนี้อยู่ที่นี่นั่งอยู่กับผมอะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นไปนะแกก็เลยรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ลูกน้องฉันนี่หว่าแต่ว่าแกเกือบหลงเขาบอกเหมือนจะพาว่าเดี๋ยวเดินมาทางนี้นะเดินทางนี้มันจะแบบชวนกันเดินไปว่าออกไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยแต่ว่าได้ยินเสียงผีพระนะบอกว่าอย่าไปเชื่อมันนะแกก็เลยสรุปสรวมแล้วแกก็วิ่งกระเจิงแล้วก็ออกมาได้แล้วแกก็คนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตรงเนี้ยเฮี้ยนจัดคือคนที่เขาเคยรู้จักเนี่ยเขาก็แนะนำมาให้มาพิสูจน์ตรงนี้นะแต่สรุปแล้วคือสิ่งที่แกเห็นนะก็คือเขาว่าน่าจะเป็นสมิงอะไรเงี้ยนะคะที่มันแปลงเป็นคนได้นะคะนั่นแหละอันนี้เล่าสู่กันฟังค่ะถามว่าคุณนาคะมันจริงเหรอคะแต่ดิฉันน่ะชอบมากเลยดิฉันชอบเรื่องที่นายพรานนะคะเขาเข้าไปในป่าแล้วไปยิงพวกสัตว์ไปอะไรเงี้ยไปอ่านเรื่องพวกสมิงพวกอะไรเงี้ยนะคะที่คนสมัยก่อนเขากล่าวเล่าๆต่อกันมานะคะเขาบอกว่าสมิงเนี่ยคือเสือเนี่ยมันกินคนเนาะแล้วเมื่อมันกินเยอะๆเนี่ยวิญญาณของคนนะคะก็
อยู่ในร่างมันชินในการกินคนมันชอบมันสะสมวิญญาณนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็สามารถแปลงเป็นคนได้ถ้าสมมุติในพานอยู่ข้างบนต้นไม้เนี่ยแล้วมันจะชอบเหมือนประมาณว่ามีคนทางบ้านมาเรียกอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเดินเข้ามาในป่าแล้วก็เรียกบางทีอะค่ะก็มาบอกว่าลงมาจากต้นไม้สิเนี่ยเมียแกเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าลูกแกอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเมื่อในพานส่องไฟลงมาแล้วก็เหมือนทิ้งไม่ขีดไฟลงมาว่าไงถ้าแกเป็นคนลองจุดไม่ขีดไฟดูสิถ้าจุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่คนแสดงว่าเป็นสมิงที่แปลงกายเป็นคนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไปนั่งดูค่ะก็บอกว่าจะบอกว่าสร้างเรื่องก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าไอ้คนที่เป็นลูกน้องแกที่มาใหม่เป็นครั้งแรกที่เดินป่านะคะมันก็เจ็บจริงนะคะคือกลัวมากเลยเพราะว่าเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยมันมืดเนาะแล้วเป็นยิ่งเป็นโลเคชั่นที่บอกว่ามีเสือมีผีมีอะไรเงี้ยอยู่ตามเขามันมีอยู่แล้วค่ะผีป่านะผีป่าผีผู้คนที่ไปเสียชีวิตในเขาอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังค่ะว่าไปดูมานะคะเรื่องผีเรื่องสางโอ้เหมือนที่สมัยก่อนนะคะท่านบอกว่าเวลาเข้าป่าเข้าอะไรเงี้ยให้ระวังอย่าพูดอะไรไม่ดีอย่าทักอะไรไม่ดีอย่าพูดคำที่แบบทำให้รู้สึกว่าเป็นคำที่ไม่ดีอะฮะนั่นแหละเนาะมีจริงๆค่ะบางคนอาจจะไม่เชื่อหรอกแต่ดิฉันนะเชื่อนะคะดิฉันเชื่อเรื่องเหล่านี้แล้วยิ่งแต่ก่อนก็เชื่อใช้ความเชื่อนำทางนะคะแล้วมาเริ่มเห็นวิญญาณเป็นบางครั้งบางคราวเป็นคนๆแบบเราเนี่ยก็เชื่อแต่มาปฏิบัติธรรมนะคะก็เห็นตลอดเวลานั่งทำวัดเย็นก็เลยโอ้ลูกวิญญาณมีจริงนี่หว่าเวลาเราทำอะไรเขาเห็นเรานี่หว่าเขาได้ยินในสิ่งที่เราคิดนี่หว่าอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละโอเคมาฟังเรื่องทางบ้านนะคะเขาบอกว่าเอาเรื่องที่ต่อมาจากเมื่อวานนะคะเรื่องพี่คนนี้ละกันเขาบอกว่าสาธุค่ะขออนุโมทนาสาธุบุญนี้และทุกบุญกุศลของนาคค่ะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านในคลิป189น้องนาคกล่าวถึงข้อความของพี่รู้สึกดีใจที่ได้ฟังน้องนาคให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นกรรมฐานเดิมทีพี่ก็สายปฏิบัติธรรมทุกเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องพี่คนนี้ชอบทำบุญมากเลยค่ะเห็นส่งภาพไปทำบุญมาให้ดิฉันดูตลอดเลยนะคะที่ไลน์นะคะที่ไลน์หลังบ้านนะคะและทีนี้เขาบอกว่าทุกเทศกาลวันหยุดอย่างต่อเนื่องก็เดินสายปฏิบัติธรรมพี่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ไปปฏิบัติธรรมไปบวชชีพราหมณ์ตามวัดก็จะปฏิบัติได้2วัน3วันพอออกจากวัดก็คืนกรรมฐานให้หลวงพ่อไว้ที่วัดกลับบ้านก็ไม่ปฏิบัติต่อเนื่องก็จะอยู่ในวังวนแบบนี้มาตลอดท่านก็สอนนะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมท่านก็บอกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าเออกลับบ้านก็ไปทำนะไปทำอย่างต่อเนื่องนะไปสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องนะท่านก็สอนแล้วค่ะนะคะแต่ว่าคนส่วนมากก็จะไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำจะรู้ก็จะบอกตัวเองว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกค่ะมันจะทำได้ยังไงคะมันต้องยุ่งยากวุ่นวายในการใช้ชีวิตหัวก็ต้องนั่นนี่ใจก็กระสับกระส่ายทำงานเรื่องงานเรื่องนั่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยเราก็จะคิดแบบนี้นะคะนั่นแหละเราก็จะตอบท่านไปในใจ เราก็จะตอบท่านไปในใจนะคะตอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปในใจก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวดูไฟก่อนนะคะไฟคือมืดเถอะละค่ะวันนี้มีแสงแดดนะคะวันนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าก็จะกลับบ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องก็จะอยู่วังวนแบบนี้มาตลอดจนมาได้รู้จักหลวงตาท่านสอนให้สวดจักรพรรดิพี่ก็ฟังแล้วก็เริ่มสวดเป็นจบๆสวดแบบวิ่ง100คูณ100เมตรเลยคือรีบสวดให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละวันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะฮะและทีเนี้ยเชื่อไหมเขาถามอะไรเขาจะถามว่าก็สวดนะสวดเยอะด้วยหลายร้อยด้วยไม่เห็นมีอะไรกับชีวิตฉันเลย
ไม่เห็นมีเกิดอะไรกับชีวิตฉันเลยอะไรเงี้ยนะคะโอ้ยเนาะซุ่มเจ้ากันคือบางทีเราอาจจะฟังไว้ละเอียดหรือเปล่าคะเราอาจจะไม่ได้ฟังตลอดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราไม่ได้ฟังละเอียดท่านบอกว่าให้สวดไปเรื่อยๆให้สวดไปเรื่อยๆเท่าที่เราระลึกได้การที่เราระลึกได้นะคะการที่เราไม่กำหนดนะมันจะเป็นแบบนี้นะหมายถึงว่ากำหนดที่มันเยอะมากเกินนะคะแล้วท่านบอกว่าเวลาเก่าอะไรไว้ต้องรักษาสัจจะอธิษฐานนะเราก็หุ้ยฉันเก่าไว้500ว่ะฉันจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานไว้500ฉันจะต้องทำให้ได้เพราะฉันต้องรักษาสัจจะคือเริ่มต้นไม่พิจารณาก่อนแล้วเนี่ยเวลาสวดนะคะบางคนโอ้ยหลายพันจบค่ะว่าปีนี้ลูกจะสวดแบบนี้ให้มันได้หรือว่าเดือนนี้ลูกจะสวดได้หลายพันจบคุณคิดดูในเมื่อคุณคิดว่าคุณตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วคุณมาทำอะค่ะคุณกลัวมันผิดสัจจะอธิษฐานคุณก็เลยเร่งแบบโดยที่คุณไม่ได้สนใจเลยว่าอะไรยังไงลมตามลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าหรือว่าความเบาความเพลินเป็นยังไงแต่ละวันรู้สึกแต่ว่ามันเร่งรีบมากเลยมันต้องให้ได้จำนวนที่เรากำหนดอะไรเงี้ยค่ะดิฉันว่ามันก็ดีแหละแต่ว่าดิฉันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากำหนดหลายร้อยจบอะเราจบแล้ววันเนี้ยโอ้ยพรุ่งนี้เอาใหม่ขี้เกียจจังเลยว่ะไม่น่าตั้งไว้เยอะเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันครบสมมติว่าเรากำหนดว่าวันละเท่านี้แล้ว3เดือนเนี่ยถ้ามันครบ3เดือนเนี่ยคุณจะเข็ดไปนานเลยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากสวดขี้เกียจมากเลยกว่าที่จะผ่านมาได้3เดือนกว่าจะผ่านมาได้1เดือนกว่าที่จะจบตามตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันต้องเร่งรีบแล้วใจด้วยความที่มันเร่งรีบนะคะใจมันแบบร้อนรนกระสับกระส่ายมันยังไม่ถึงจำนวนที่เราได้ทำนะเรากำหนดในแต่ละวันอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะนะคะฉะนั้นน่ะดิฉันก็เลยไม่แปลกใจเลยบางคนเนี่ยคือเวลาเขามาเล่าให้เราฟังเรารู้ว่าเขาพูดให้หมดนะคะเขาพูดให้หมดนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าก็ตั้งสัจจะอธิษฐานไปสิว่าจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้วันหนึ่งคุณระลึกได้มันก็เริ่มจากสเต็ปน้อยๆก่อนแหละเพราะว่าด้วยความที่มันชินทางโลกมาตลอดนะคะใจมันอยู่ทางโลกตลอดนะมันชอบดูหนังดูละครดูทีวีดูข่าวดูอะไรก็ว่าไปมันชอบดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปเราจะให้มันมาภาวนาบ่อยๆเนี่ยมันยากมากเลยต้องสู้กับจิตตัวเองมากๆเลยนะคะนั่นแหละก็ค่อยๆทำไปแบบทุกครั้งที่ระลึกได้นะคะแต่ถ้ากำหนดเป็นหลายร้อยจบเนี่ยดิฉันว่าหลายคนเข็ดเลยแหละนะคะเข็ดแล้วก็ไม่อยากจะทำต่อมันที่เกียจคือดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยดิฉันไปเปรียบเทียบกับสมัยที่ดิฉันอ่านหนังสือ เรียนมหาวิทยาลัยรามมันไม่มีข้อสอบที่เก็บคะแนนมันมีแต่สอบแล้วผ่านสอบหรือไม่ผ่านแค่นั้นเอง ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยปิดนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเนาะและทีเนี้ยด้วยความที่เราอยากเรียนจบไปไวเราเร่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนหลังจากที่จบเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยดิฉันไม่จับหนังสือที่เป็นกิจลักษณะที่ต้องอ่านบ่อยๆเนี่ยหลายปีมากเลยนะคะตอนที่เรียนเนี่ยก็อ่านทั้งหนังสือเรียนอ่านหนังสือทั่วๆไปเพราะว่าไม่มีอะไรทำสมัยก่อนทีวีก็ไม่มีที่อพาร์ตเมนต์เพราะว่าเราไม่ได้อยากที่จะดูอะไรมากเราอยากเรียนหนังสือให้มันจบไปไวค่ะเราก็จะไปเช่าหนังสือมาอ่านก็จะอ่านหนังสือเยอะแยะมากมายตั้งแต่หนังสือนิยายสารหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโอ้ดิฉันอ่านหนังสือหลากหลายมากเลยค่ะอ่านหนังสือธรรมดาเวลาว่างไม่มีอะไรทำก็ต้องไปอ่านหนังสือทั่วไปเวลานั่นรีแลกซ์เสร็จก็มาอ่านหนังสือเรียนแล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันเพียรนะคะมันกดตัวเองมากเลยนะคะมันก็เลยหลังจากจบมาไม่จับหนังสือที่อ่านเป็นกิจลักษณะหลายปีเรามาปฏิบัติทำเรารู้เลยว่าถ้าเรามาทำแบบที่กำหนดจบค่ะหลายร้อยจบแต่ละวันเนี่ยเราว่าเราจะต้องขี้เกียจเนี่ยมันเป็นการบีบคั้นตัวเองเยอะมากนะคะบีบคั้นตัวเองเยอะมากถึงว่า300-500อย่างเงี้ยนะคะต่อวันนะคะแล้วกำหนด3เดือนอย่างเงี้ยถ้าหลังจาก3ไปเดือนไปแล้วฉันรู้สึกเหมือนฉันยกภูเขาจากอกฉันเลยฉันก็แบบเหมือนเดี๋ยวพักไปก่อนนะสักระยะนึงเลยฉันเหนื่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนที่ตั้งสัจจะอธิษฐานหลายร้อยจบนะถึง
ถึงไม่มีกำลังใจในการทำต่อหลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำมา3 เดือนไม่เห็นมีอะไรเลยทำเยอะด้วยตั้งหลายร้อยจบในแต่ละวันอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังนะคะก็ไม่รู้หรอกว่าใครทำยังไงนะคะเล่าสู่กันฟังแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแล้วก็เริ่มสวดเป็นจบๆสวดแบบวิ่งร้อยคูณร้อยหลายร้อยเมตรเลยคือรีบสวดให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละวันสวดไปก็คิดไปสวดแบบนี้แล้วจะได้อะไรสวดแบบไม่เบาสบายเพราะต้องเร่งสปีดให้จบไวๆให้จบเร็วๆจนมาเจอคลิปน้องนาฏแนะนำการสวดว่าต้องสวดแบบกรรมฐานอย่างไรสวดเป็นกรรมฐานคือทำแบบไหนหลวงตาท่านก็สอนนะคะหลวงตาท่านสอนแบบสวดกรรมฐานนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ฟังหรือฟังอาจจะไม่ครบนะคะฟังไม่ได้จับใจความได้เลยเนี่ยหลวงตาท่านสอนเสมอว่าสมัยก่อนที่ท่านเป็นฆราวาสนะท่านทำแบบกรรมฐานนะคะแล้วท่านมีทั้งระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรสรณคมเน้นแผ่เมตตาเน้นอนุโมทนาบุญละท่านก็ยังมีการบวชจิตบวชในแล้วก็สละนะคะสละคือเหมือนที่ท่านพูดนะคะว่าก่อนออกจากบ้านก็อธิษฐานสละกลับบ้านก็อธิษฐานบางสกุลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแหละถ้าใครที่ฟังหลวงตาแล้วจับประเด็นได้หลวงตาบอกว่าท่านก็ทำแบบนี้แหละยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำทุกครั้งที่ระลึกได้ท่านเนี่ยดิฉันจับประเด็นนี้ได้ท่านไม่ได้บอกว่าท่านสวดหลายร้อยจบในแต่ละวันนะแต่ท่านบอกว่าท่านทำทุกครั้งที่จิตระลึกได้ดิฉันก็เลยรู้แล้วว่านี่แหละถ้าเราจะทำเนี่ยแล้วให้มันชินให้มันเพลินเนี่ยอะไรที่เราทำย้ำๆซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเราก็จะชินแล้วก็เมื่อชินเนี่ยมันก็จะอยากรู้ว่าระบบอัตโนมัติที่หลวงตาพูดน่ะคืออะไรเมื่อเราทำแบบเนี้ยเราก็เลยอ๋อมันอธิษฐานเองมันภาวนาเองมันแผ่บุญเองมันอนุโมทนาบุญเองนะคะหลวงตาท่านก็บอกว่าให้ดูกำลังให้ดูกำลังบางคนบอกว่าดูกำลังการทำแบบทุกครั้งที่จิตระลึกได้มันเยอะเกินไปนะคะแต่บางคนไปอธิษฐานนู่น300 500เป็นพันนะคะยิ่งหนักกว่ากันที่อธิษฐานว่าทุกครั้งที่จิตระลึกได้เพราะว่ามันไม่ได้ระลึกทีมากเลยช่วงแรกๆค่ะเพราะว่ามันชินมันชินกับการทางโลกคุณจะมาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทั้งที่คุณจะให้มันเป๊ะ 100% มัน impossible นะคะช่วงแรกๆค่ะมันก็ระลึกได้บ้างไม่ระลึกได้บ้างแต่ด้วยความที่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะพยายามทำทุกครั้งที่ระลึกได้มันก็เลยบอกว่าโอ้ถ้ามันจะระลึกได้ไม่บ่อยเนี่ยมันก็คงจะติดทางโลกเหมือนเดิมแหละก็เลยพยายามบังคับตัวเองว่าทุกครั้งที่มีสติเอ้าฉันไม่ได้ภาวนาเหรอเอ้าดึงมาภาวนาทำนั่นทำนี่อยู่เอ้าฉันหัวฉันฟุ้งไปเหรอเอ้าดึงมาภาวนาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะท่านไม่ได้บอกเลยนะคะว่าให้สวดหลายร้อยจบต่อวันไม่ใช่นะคะหลวงตาเนี่ยถ้าจับประเด็นหลวงตาดีๆหลวงตาจะบอกว่าทำให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นการบีบคั้นหลายร้อยจบในแต่ละวันเพื่อให้มันจบไม่ใช่ให้มันต่อเนื่องคือทุกครั้งที่มันระลึกได้นะฮะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าจนมาเจอคลิปน้องนาฏแนะนำการสวดว่าต้องสวดอย่างไรอธิษฐานอย่างไรสวดเป็นกรรมฐานคือทำแบบไหนพี่ก็ดีจังเลยพี่ก็ฟังหลวงตานะแต่ไม่รู้สึกว่าอยากทำพอฟังน้องนาฏเนี่ยเหมือนมันทำได้จริงมีตัวอย่างที่ทำได้มีตัวอย่างที่ทำแล้วทำได้จริงพี่ก็เริ่มทำตามน้องนาฏแนะนำมา 2-3 ปีค่ะมันอาจจะเป็นลักษณะของคารวาสกับคารวาสแนะนำค่ะเพราะว่าบางทีเราฟังพระพูดเนี่ยอันนี้ความรู้สึกพูดมาเล่าให้ฟังเราจะรู้สึกว่าโอ้ยพระท่านก็ทำได้สิท่านไม่ได้ทำงานทางโลกท่านไม่ได้ใช้หัวในการคิดคำนวณใช่ไม่ได้วุ่นวายเรื่องการใช้ชีวิตเราก็จะคิดแบบนี้ว่าท่านไม่ได้มีภาระเรามีลูกมีผัวมีนั่นมีต้องทำงานอยู่ก็เจอเพื่อนฝูงเจออารมณ์ที่มันเข้ามากระทบเราก็เลยคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ดิฉันก็คิดแบบนั้นแหละสมัยที่ดิฉันยังไม่ได้ปฏิบัติดิฉันว่าโอ้ยพระเพิ่นเกิดเหตุได้แล้วเนาะเพิ่นไม่ได้เครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องรับผิดชอบใดๆท่านก็ทำได้สิท่านอยู่แบบพอดีพอเพียงมีผู้ซัพพอร์ตเราที่เป็นคนธรรมดานี่แหละนะฮะในการที่จะเคารพศรัทธาแบบไม่ให้ท่านแบบท่านคือท่านไม่ได้ทำงานแล้วต้องวุ่นวายอยู่กับทางโลกเราจะคิดแบบนี้นะคะ
แต่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็ทำได้นะถ้าเราจะทำแต่ถามว่าคนที่ทำงานด้วยทำได้ไหมก็ทำได้แต่ก็จะยุ่งยากหน่อยเพราะว่ามันโดนดึงกับเรื่องทางโลกดึงจากการเหนื่อยจากการทำงานดึงกายสังขารเราเหนื่อยแล้วเพลียแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอ้อยากปฏิบัติธรรมเราก็ไม่นั่งไม่ได้เราก็จะไปอิงกับการนั่งแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตเนี่ยนอนก็ทำได้ภาวนาจนหลับไปนะคะหรือว่าจะทำอะไรก็ทำได้ทุกครั้งที่จิตระลึกได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละและทีเนี้ยเขาบอกว่าพี่ก็ดีจังเลยทำได้จริงพี่ก็เริ่มทำตามน้องแนทแนะนำมา 2-3 ปีน่าจะได้พี่จะสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้เวลาทำตามน้องแนทแนะนำมา 2-3 ปีเนี่ยเดี๋ยวนะคะเอาใหม่พี่ก็ทำตามที่น้องหน้าแนะนำมา 2-3 ปีพี่จะสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้เวลาทำงานไม่ใช้ความคิดคาถาก็จะดีดขึ้นมาเวลาขับรถหรือเดินทางไกลใกล้ไกลก็จะสวดจักรพรรดิตลอดเจอหมาแมวหรือรถชนหมูหรือรถขนหมูส่งโรงที่อยู่นครปฐมพี่ก็จะน้อมบารมีหลวงปู่เนี่ยแผ่บุญส่งวิญญาณปรับภพภูมิให้น้องๆให้หมูนะคะพี่ก็จะสวดได้ดีในระหว่างวันแต่ข้อเสียคือกลางคืนไม่ค่อยได้สวดแต่ก็พยายามจะสวดให้ได้เหนื่อยบ้างขี้เกียจบ้างก็ยังมีข้ออ้างอยู่กลางคืนพี่จะสวดในห้องนอนพอเริ่มสวดก็ได้ยินเสียงเตียงในดังทุกครั้งเหมือนมีคนมานั่งพี่ก็ไม่กลัวนะเพราะมองไม่เห็นเวลาสวดมนต์พร้อมหลวงตา 2:30 เนี่ยพี่ก็จะหลับพี่ก็อยากหลับมากแทบฝืนไม่ไหวโยกหน้าโยกหลังสวดแบบสะบักสะบอมมากแต่ก็สวดกลางวันไม่มีอาการนะสวดได้เพลินๆก็เขียนรอบนี้ยาวมากขอบคุณน้องหน้าที่แนะนำทุกกำลังใจที่มีให้กันมาตลอดนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็เป็นแบบนี้แหละถ้าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยคือเอาง่ายๆเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ดิฉันเล่าเนี่ยดิฉันนำมาจากหลวงตาหมดเลยนะดิฉันไม่ได้คิดเองนะคะดิฉันไปฟังท่านเนี่ยดิฉันก็นั่งฟังจนดิฉันเริ่มปฏิบัติธรรมนะคะดิฉันก็โอเคจะปฏิบัติแบบที่หลวงตาทำมาเสมอทำมาก่อนทำมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์จนถึงณปัจจุบันนี่แหละก็คือการภาวนาทุกอิริยาบถการแผ่เมตตาทุกครั้งที่หูตาจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสอะไรต้องแผ่ต้องการอนุโมทนาบุญกับทุกครั้งที่เห็นคุณความดีของคนอื่นการพิจารณามาก็พิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการภาวนาแบบใดๆก็ตามเนี่ยดิฉันได้มาจากหลวงตาหมดนะคะไม่ใช่ว่าดิฉันคิดแล้วก็เอามาเล่าสู่ท่านฟังดิฉันไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเนี่ยดิฉันก็เอามาพิจารณาแล้วก็สร้างกลอุบายหลอกจิตดิฉันบางทีดิฉันไปนั่งฟังเนี่ยดิฉันก็พิจารณาตามว่าเอ๊ะท่านพูดเรื่องนี้เราเคยทำหรือยังเราลองมาทำดูไหมในการสร้างกลอุบายหลอกจิตแล้วก็ไปเอาความเพียรของท่านเวลาท่านทำอะไรเงี้ยคือบางคนที่ไม่เคยฟังหลวงตาอาจจะไม่รู้อะค่ะว่าท่านสอนเอาง่ายๆเรานั่งฟังพร้อมกันเราอาจจะคิดแตกต่างกันอย่างว่านะแนวคิดมันต่างกันหรือว่าความคิดที่มันเข้าใจต่างกันหรือว่าอาจจะเข้าใจมากน้อยต่างกันด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลวงตาเล่าเนี่ยเราก็เลยเอามาเล่าต่อในคลิปเรานี่แหละนะว่าลองทำดูแบบนี้แหละท่านก็ทำแบบนี้เราก็ลองทำดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีที่สุดแหละในการใช้ชีวิตนะคะในการอยู่แบบทางโลกคฤหัสถ์เรานะคะนี่แหละเนาะถ้าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเราทำงานเหนื่อยค่ะเราจะต้องนอนภาวนานอกจากว่าวันนี้กายสังขารดีพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานเนี่ยแล้วมานั่งลองสวดดูมานั่งสวดดูทำวัดเจนดูนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากายสะบักสะบอมมากเลยเหมือนที่เขาพูดนะคะก็นอนสวดไปเลยคิดอะไรมากค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากถ้ามันเหนื่อยมากก็นอนภาวนาจนหลับไปนะคะคือไม่จำเป็นต้องว่าต้องไปนั่งในห้องพักค่ะเพราะว่าอยากถ้าวันนั้นรู้สึกเอาตามสภาพนะอย่าบังคับกายสังขารอะไรมากส่วนเข้าห้องพักก็กลับภาพปกติกลับเสร็จไม่กี่นาทีก็มานอนห้องก็ภาวนาจนหลับไปอะไรเงี้ยนะนั่นแหละ
มันยิ่งจะดีกว่าไปนั่งสวดที่บังคับกายสังขารให้แบบมันรู้สึกมันจับอารมณ์ไม่ได้อารมณ์อะไรไม่ได้ค่ะถ้าเรานั่นนะเรามานอนภาวนาดีกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าเอ๊ะการนอนภาวนาทำให้เราหลับดีทำให้เราหลับลึกทำให้เราหลับไวนะคะดีต่อติดน้ำลมไฟให้ร่างกายเราอะไรเงี้ยคือพี่บางท่านนะคะคิดเยอะในการปฏิบัติคิดเยอะคิดแบบคิดหลายนะคะคิดหลายโพดนะซับซ้อนโพดนะคะนั่นแหละนะคะแต่ก่อนที่ฉันนอนภาวนาไม่เป็นนะคะดิฉันก็จะอิงในการนั่งเหมือนกันว่าอุ้ยลูกเมื่อยแห้งนั่งบ่ได้ค่ะอยากนั่งสมาธิมากเลยว่านั่งบ่ได้เมื่อยแห้งแบบเพียมากเลยนะเพียมากเลยเหนื่อยมากเลยจะตายแล้วค่ะอะไรเงี้ยขนาดอยากกราบพระนะคะยังนอนยาวเหมือนงูนะกราบเอาเลยบอกโอ้เป็นงูแน่ๆเลยชาติก่อนอะไรเงี้ยนะนี่แหละฉะนั้นเนี่ยก็คุณตาคุณยายได้ฟังเราอยู่เนี่ยอย่าไปคิดมากถ้าไปกราบพระอรหังสัมมาจบแล้วเด้อค่ะไปนอนภาวนาต่ออย่างเงี้ยก็ไปนอนแล้วก็ภาวนาต่อจนหลับไปนะคะให้จิตอยู่กับพระจนตัดเข้าสู่การหลับการนอนของเรานะคะไม่ต้องไปฝืนกายสังขารบางคนบอกคุณหน้าคะยายแก่มากเลยค่ะหัวเข่าเสื่อมนั่งนานไม่ได้ปวดหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยก็ยายก็กราบพระธรรมดาแล้วก็กราบพระเสร็จก็ไปนอนภาวนาเอาอะไรเงี้ยนะคะอย่าทำอะไรที่มันเป็นการบีบคั้นกายสังขารที่มันไม่พร้อมอะค่ะเพราะอย่างนั้นเราจะขี้เกียจเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยคานบ่เฮ็ดดอกเมื่อยขาเมื่อยแข้งนั่งบ่ได้ปวดหลังปวดเอวเราจะคิดแบบนี้นะคะกราบพระเสร็จก็ไปนอนแล้วก็อยากภาวนาแต่ก็นั่งไม่ได้ก็นอนภาวนาเอานะคะอะไรเงี้ยท่านก็บอกอยู่ว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนท่านก็บอกเขาจังเสียนะคะฉะนั้นเนี่ยก็พักพลิกแพงยืนเดินนั่งนอนเอานะคะนั่นแหละเอาตามสภาพกายสังขารที่แบบมันเอื้ออำนวยอ่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะอย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรซับซ้อนการปฏิบัติธรรมคิดซับซ้อนเดี๋ยวมันวุ่นวายนะคะมันรู้สึกว่าทำไม่ได้หรอกขี้เกียจข้อวัดต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เยอะจัดนะสรุปแล้วบ่ได้เฮ็ดเอาไปเอามานะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเวลาเรานั่งสวดมนต์นะคะดิฉันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วกายมันคือกายจิตมันก็คือจิตถ้ากายมันเหนื่อยมันก็ไม่สามารถที่จะทำแล้วมีสมาธิได้ดิฉันก็ตอน5 โมงเย็นดิฉันก็กินกาแฟใช่ไหมคะกินกาแฟแล้วก็ออกกำลังกายมันก็ยังสามารถคงไปได้อยู่หลายชั่วโมงตอนถึง3 ทุ่มอย่างเงี้ยฮะ4 ทุ่มเนี่ยยังมีแรงกำลังในการนั่งสวดทำวัดเย็นได้อยู่ทำวัดเย็นของเราประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งนโมขึ้นไปนะจนสวดจักรพรรดิเสร็จจนแผ่บุญให้ใครเสร็จเรียบร้อยเงี้ยก็ประมาณชั่วโมง10 นาที15 นาที20 นาทีถ้าเวลาเรานั่งสวดไปนะคะเราถ้าเราเข้าไปในคลื่นนะคะเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยณขณะที่นั่งนะโอ้ปวดหลังจังเลยโอ้ปวดขาจังเลยโอ้เป็นเน็บเป็นชาโอ้อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อารมณ์นั้นมันจะเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีๆมากจะเข้าไปสู่ในคลื่นแบบเย็นๆเบาๆเห็นแสงสว่างเห็นเหมือนเข้าไปอีกที่หนึ่งเหมือนกายมันโล่งๆโปร่งๆไม่หนักกายลมหายใจก็บางเบาอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกอยู่ณขณะที่นั่งสวดรู้สึกมันเบามันเพลินนะจนมันถึงครบตรงเวลาที่มันมีสมาธิอยู่นะคะคือเวลาสมาธิมันจนถึงโอเคมันจะเริ่มถอยออกเมื่อเริ่มถอยออกจากสมาธิจับมันก็จะไม่รู้สึกว่าไม่มันก็จะรู้สึกว่าโอเคพอแล้ววันนี้ในการสวดมนต์ก็กราบพระกราบแผ่บุญแล้วก็ไปก็จบนะคะคือตอนที่มันเริ่มถอยออกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าพอนะคะไม่ได้ดูเวลานะคะแต่เวลามาดูเนี่ยเวลาก็ไล่เรียกกันเสมอในทุกๆวันประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะแต่ว่าตอนที่นั่งเนี่ยไม่ได้ดูเวลาหรอกรู้แต่ว่าโอเคตอนนี้สมาธิดีตอนนี้พอแล้วอันนี้อารมณ์เริ่มสมาธิเริ่มถอยออกแล้วสิ่งเวลามันเริ่มถอยออกเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มค่อยๆจางไปไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างก็ตามหรือลูกวิญญาณที่เห็นก็จะเริ่มไม่เห็นอะไรมากละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือนิดๆหน่อยๆพอบางๆเบาๆนะคะนั่นแหละจนโอเคกราบพระลาเสร็จโอเคแยกย้ายกันก็กลับมาปกติไม่เห็นอะไรแสงสว่างก็ไม่เห็นลูกวิญญาณก็ค่อยๆจางไปนะคะไม่เห็นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือจิตมันจะรู้เองว่าพอละอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เรานั่งสวดธรรมะเย็นนะคะพูดถึงนะคะนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ได้แค่นี้ค่ะได้ชั่วโมงนิดๆแค่นี้เองนะคะ
แต่บางท่านโอ้ยาวเป็นหลายชั่วโมงนะก็ท่านเข้าไปสู่อีกโหมดหนึ่งแล้วนะคะนั่นแหละเนาะคืออันนี้ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเราไม่อยากให้คนน่ะเกิดความขี้เกียจเบื่อหน่ายในการปฏิบัติเพราะว่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันทำไม่ได้มันเหนื่อยมากเลยมันนั่งสวดไม่ได้หรอกค่ะมานั่งภาวนาไม่ได้หรอกเนี่ยพี่โยกหน้าโยกหลังพี่จะไม่ไหวอ่ะเราไม่อยากให้ทุกคนมีความรู้สึกแบบนั้นถ้ามันบีบกายสังขารเบื่อมันขี้เกียจค่ะมันไม่อยากทำนะคะอันนี้ว่าให้ฟังด้วยค่ะว่าให้ฟังอีหลีเลยมันจะขี้เกียจมันจะไม่อยากทำโอ้ยบ่อยากสวดดอกนางสวดเมื่อยแห้งบ่ไหวให้เราอรหังสัมมากราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกจะนอนภาวนานะคะอะไรเงี้ยลูกอยากภาวนานะคะไปนอนภาวนาไปตามลมหายใจเข้าออกพุทโธไปหรือตายสรณคมไปแล้วแต่คุณจะชินในการภาวนาชอบในการภาวนาบทใดแล้วก็หลับไปนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังว่าถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรากดกายสังขารเรามากเราจะขี้เกียจค่ะพูดน่ะโคตรขี้เกียจเลยดิฉันว่าไม่มีใครขี้เกียจเท่ากับดิฉันแหละในโลกนี้ในการสวดมนต์ในการปฏิบัติธรรมดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่มีจิตในการที่จะทำปฏิบัติธรรมนะคะมาเนี่ยในชาติพวกนี้แหละดิฉันรู้ตัวดิฉันเองมากเลยใครชวนไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยโอ้คอยบ่ไปหรอกคอยข้านแห้งไม่สามารถตื่นมาตีสามตีสี่เพื่อมาปฏิบัติธรรมได้ดิฉันทำไม่ได้คนอื่นทำได้ดิฉันโอ้เก่งจังเลยว่ามีจิตใจเสียสละอดทนมุ่งมั่นมากเลยตื่นตีสามมานั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นอะไรเงี้ยนะคะดิฉันชื่นชมในหลายๆท่านที่ทำได้มากเลยเรารู้สึกว่าทำไมเราขี้เกียจจังเลยวะเนี่ยใครมาชวนไปปฏิบัติธรรมบวชชีพงชีพามโอ้ยเฮ็ดบ่ได้เป็นยังคือเป็นยังสี่ข้านหลายข้านแห้งนะคะไปไหนก็เข้าไม่ได้หรอกในชาติพบนี้หรือชาติพบใดๆก็ตามดิฉันคิดแบบนั้นเลยดิฉันขี้เกียจมากเลยจนดิฉันได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังหลวงตาได้มาปฏิบัติธรรมดิฉันก็เลยบอกว่าเหมือนเรารู้ตัวเราเองเราก็เลยปิดช่องของเราค่ะว่าช่องไหนที่เราจะเป็นข้ออ้างของเราในการปฏิบัตินะเราจะปิดไว้ปิดไว้อะไรอย่างนี้นะคะไม่ให้เรามีข้ออ้างในการว่าทำไม่ได้หรอกเพราะเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำไม่ได้หรอกเพราะว่านั่นนี่โน่นอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละอันนี้เล่าสู่กันฟังค่ะว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะมันบางคนจะบอกว่ามันอยู่ที่การพลิกแปลงแนวคิดหรือเปล่าคะคุณนาฏคุณอุบายหลอกจิตด้วยดิฉันว่าน่าจะใช่ด้วยนะคะอีกในแนวทางหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอะไรที่รู้สึกว่ามันยากนะคะอย่าทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันกดกายสังขารเยอะเกินไปมันไม่ไหวไม่พอทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบนั้นมันทำไม่ได้หรอกค่ะมันยากเราจะคิดแบบนี้โอ๊ยทำแบบนี้ไม่ไหวหรอกค่ะกายไม่พร้อมเราก็จะคิดแบบนี้นะคะนั่นแหละเราดักทางมันอ่ะมันนั่งไม่ได้เราก็นอนถ้ามันนอนขี้เกียจนอนเราก็เดินทำนั่นทำนี่แล้วก็ใส่ลงไปเราดักทางมันนะคะว่าไม่ให้มันมีข้อแก้ตัวว่ามันทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะถ้าเราจะมาบอกว่าตอนที่ทำงานทำไม่ได้ค่ะคุณนาฏเนี่ยการฝึกสมาธิคือเวลาไปทำงานมันก็จะเพ่งเพียรพิจารณาในการทำงานความผิดพลาดมันก็ไม่ค่อยมีมันเกิดการรอบคอบอะไรอย่างนี้นะมีสติในสิ่งที่ทำอะไรอย่างนี้นะนี่คือของหลักของการปฏิบัติธรรมแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันเราแต่ละอย่างนะแต่ละอย่างแต่ละด้านแต่ละมุมนะคะนะคะนั่นแหละเนาะโอเคก็ให้กำลังใจค่ะก็ดีใจด้วยนะคะที่ปฏิบัติได้แล้วก็ดีใจด้วยที่มีความเพียรมากขึ้นนะคะนั่นแหละเนาะดิฉันเนี่ยถ้าใครมาถามอะไรดิฉันยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยดิฉันบ่เฮ็ดเด้อค่ะบ่เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เป็นคนที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในจิตใจอย่าว่าแต่เรื่องอื่นเลยค่ะขนาดเรื่องแต่งงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่งงานเนี่ยถ้าสมมติว่าคู่ดิฉันเนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อนในการใช้ชีวิตมากดิฉันว่าอยู่ไม่ได้หรอกดิฉันคงจะต้องเลิกลาแยกย้ายกันไปตามเวตามทางของเราเป็นคนที่อยู่กับอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้อยู่อะไรที่มันกดดันจิตใจไม่ค่อยได้แม้แต่งานก็ตามถ้าไปอยู่ที่มันรู้สึกกดดันเนี่ยดิฉันอยู่ประมาณปี2ปีดิฉันเริ่มหาทางออกละโอ้ขานเหตุงานเปลี่ยนงานดีกว่าอยู่ได้3ปีโคตรเก่งเลยในชีวิตไปทำงานที่ไหนก็ตามเป็นคนที่อยู่ในอะไรที่มันเป็นภาวะที่กดดันไม่ได้หรืออยู่ในภาวะที่มันอึดอัดไม่ได้อาจจะเป็นที่จิตที่มันเคยอิสระนะคะดิคิดว่ามันน่าจะเป็นจิตที่อิสระมาก่อนที่มันไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆนั่นนะคะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะนั่นแหละม
มันก็เลยรู้สึกว่ามาปฏิบัติธรรมก็เลยจะเอาสิ่งที่เราคิดว่านี่แหละง่ายเบาสบายที่สุดของเราเราจะไม่ทำให้รู้สึกว่ามันยากหรือว่ากดกายสังขารของเรามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคเล่าให้ฟังนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆที่เอามาแชร์กันนะคะอันนี้ถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจก็ขออภัยนะคะเนาะบางคนทำอะไรยากอ่ะถ้าอะไรที่มันยากแล้วมันจะไม่เบานะคะเหมือนที่พี่เล่าแหละว่ามันสวดหลายร้อยจบเนี่ยมันจะไม่เบาเดี๋ยวค่ะมันจะรู้สึกว่ามันต้องทำให้มันได้ทำให้มันเสร็จอะไรเงี้ยเสร็จไปโอเคโล่งมากเลยวันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งครั้งพรุ่งนี้เสร็จไปแล้ววันที่หนึ่งวันที่สองที่สามอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเหมือนมันมีภาระนะมีภาระในใจต้องทำต้องทำให้มันได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องนาฏต่อจากเมื่อวานนะคะวันที่ไปวัดสระเกศเนี่ยพี่ก็ได้ไปบอกกล่าวกับหลวงปู่ให้ผ่านรูปกายของลูกทุกครั้งรูปนามอะรูปกายรูปนามของลูกทุกครั้งที่สวดมนต์เหมือนพลังงานนะคะพลังงานที่สวดมนต์ภาวนาและได้นำพระผงอธิษฐานเนี่ยฝากกระแสไปตั้งกองบุญกับองค์พระพุทธเจ้าปางพระมหาจักรพรรดิและรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดหลวงปู่พุทธจันโตบนนั้นด้วยวาสาเกตนะฮะวาสาเกตแล้วก็ให้ดวงทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่ติดภพภูมิเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นั้นทั้งใกล้และไกลได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ผ่านข้าพเจ้าและกำลังจักรพรรดิทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั่วโลกของอนาคตทั่วโลกที่มีผู้สวดมนต์ให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนกว่าจะเข้าสู่ประตูนิพพานจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานและเมื่อใดที่มีผู้มากราบไหว้ขอพรสวดมนต์ภาวนาขอให้ไหลเข้ามาสู่ข้าพเจ้าตลอดไปตราบสู่พระนิพพานด้วยเถิดเป็นการกล่าวคำนะฮะและขณะที่ไปกราบหรือและขณะที่ไปกล่าวคำสักการะพระบรมสารีริกธาตุจิตก็สัมผัสถึงคำที่กล่าวตามน้ำตาก็เอ่อขึ้นมาด้วยความปิติน้อมบุญใส่บาตรเช้านี้ฝากน้องหน้าและทุกคนในห้องนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญอภิมหาโมทนาสาธุบุญค่ะก็ให้กำลังใจค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในการทำคุณความดีมันคือมืดค่ะมันคือมืดแท้ของดิฉันอนุโมทนาบุญในทุกบุญกุศลที่ทำคุณความดีนะคะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจทำนะนั่นแหละก็พี่เขาไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอยากปฏิบัติธรรมตัดภพชาติได้นะคะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะแบบนี้แหละไปทำอะไรที่ไหนก็ตามนะคะก็ให้อธิษฐานไปทำบุญที่ใดก็ตามให้อธิษฐานฝากกระแสการเวียนว่ายตายเกิดไว้กับท่านกระแสบุญนะคะกับพระรูปนี้ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือท่านลาโลกไปแล้วอะไรเงี้ยหรือท่านเข้าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านหรือท่านใดที่ปรารถนายาวไกลเป็นสายโพธิญาณโพธิสัตว์พระปัจเจกที่ท่านยังต้องไปอยู่อะไรเงี้ยก็กล่าวฝากกระแสการเวียนว่ายตายเกิดไปกับท่านหรือเทพเทวดาต่างๆที่เขาอยู่ณที่ของเขาเราก็แผ่บุญให้เขาด้วยดิฉันชอบเทวดามากเลยดิฉันชอบเทวดาชอบแผ่บุญให้เทวดาไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะเทพเทวดาฝั่งไทยนะคะดิฉันเป็นคนที่โอเพนมากเลยไม่ว่าฝั่งอินเดียท่านใดๆก็ตามที่เขาคิดว่าที่เขาเขียนว่ามีท่านอะไรอย่างเงี้ยพระศิวะพระอนารายณ์พระอะไรเงี้ยดิฉันเชื่อมากนะคะหรือว่าแม้แต่ฝั่งยุโรปเทพต่างๆเทวดาเทพซีองซีอุสหรือเทพอาทิตย์หน้าหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าแต่ฝั่งไหนก็ตามที่เขามีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะบาปหลวงต่างๆหรือว่าผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์หรือในคัมภีร์ใดๆเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยชอบน้องถวายบุญเหล่านั้นที่ดิฉันเห็นนะดิฉันรู้สึกว่านี่แหละเทวดานี่แหละจะดูแลคุ้มครองเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลคุ้มครองเราอยู่แล้วแต่เทวดานี่แหละเราต้องขอให้เขาอ่ะดูแลคุ้มครองเราเหมือนท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นะน้องถวายบุญท่านแล้วก็ต้องแผ่ถึงเหล่าบริวารของท่านด้วยนะคะ
ให้เขาได้บุญด้วยอะไรเงี้ยนะก็จะกล่าวแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งพญาคุดพญานาคหรือใดๆก็ตามหรือเทพสูงๆชั้นต่างๆใดๆก็ตามนะคะเห็นแล้วไม่ให้ผ่านนะคะชอบในการแผ่บุญกับสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะนั่นแหละเนาะก็ถ้าใครที่ปฏิบัติแล้วสัมผัสได้จะเชื่อนะว่าสิ่งเหล่านี้น่ะมีจริงแล้วเวลาเรากล่าวถึงพวกเขาเขาได้ยินเขาได้เห็นเขาได้รับจริงในสิ่งบุญกุศลที่เราส่งถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนส่วนมากก็จะทำเฉพาะแผ่เฉพาะพ่อแม่พี่น้องตัวเองอะไรเงี้ยนะหรือว่าบรรพบุรุษตัวเองบางทีก็ลืมไปบางคนไม่ได้แผ่ให้ใครเลยเอาเฉพาะตัวเองก็มีอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยสำหรับเราที่ยังต้องไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นหรือประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจเมื่อไรเนี่ยเราก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะคะนั่นแหละเนาะสร้างกัลยาณมิตรนะนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครยังไงก็ตามก็สร้างกัลยาณมิตรไว้ไม่ว่าเขาจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะก็เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะเมื่อเราเป็นผู้ให้เราก็จะได้รับสิ่งดีเป็นผู้ให้ก่อนอ่ะเราก็จะได้รับสิ่งดีจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็คอยดูแลเราเท่าที่เขาทำได้ช่วยได้นะคะนั่นแหละเล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่กันฟังก็อนุโมทนาบุญนะคะก็แบบนี้แหละเวลามาปฏิบัติธรรมก็คิดเป็นกล่าวเป็นนะคะว่าจะกล่าวยังไงจะฝากกระแสยังไงนะคะคิดในสิ่งดีเป็นนะคะสิ่งที่เราพูดออกมาตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยคือด้วยความที่มันมีปัญญานะคะเวลามาปฏิบัติธรรมมีปัญญาในด้านดีๆแล้วก็จะกล่าวกับพูดเป็นนะคะให้ระวังเอานะสิ่งที่ไม่ดีก็ระวังเอามากๆนะคะโอเคก็ให้กำลังใจค่ะขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะในสิ่งที่ตั้งใจทำดีแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านปฏิบัติแล้วก็แบบสัมผัสได้เองนะจะได้เกิดความเพียรนะคะจะได้เกิดความเพียรความตั้งมั่นนะคะเหมือนเมื่อวานเนี่ยคุยกับน้องแล้วน้องบอกว่ายายเนี่ยคุยกับน้องบุ๋มนะคะยายเนี่ยทำไมยุคนี้มันเป็นอย่างนี้วะยายอะไรเงี้ยทำไมคนแบบทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะมากเลยนะยายบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละมันล่วง 2,500 มาแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นอันนี้เพิ่งเกิด 2,576 มาใช่ไหมคะปี2,576ล่วง 2,500 มาแล้วแค่76ปีมันยังเป็นขนาดนี้แล้วคุณจินตนาการ30ปีข้างหน้า40ปีข้างหน้าอู้รุ่นลูกรุ่นหลานเราอะนะใช้ชีวิตแบบลำบากมากเลยดิฉันไปดูเขาวิเคราะห์มาค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่มันจะดีมากเลยในอนาคตหลายปีข้างหน้าคือจะมีด้านอสังหาริมทรัพย์ใครที่มีที่ดินก็ให้เก็บไว้ดีๆอย่าขายเอาไว้ทำมาหากินเพราะว่าข้าวยากหมากแพงมากขึ้นที่ดินมันก็จะเป็นทองคำอะค่ะแล้วถ้าเรามีที่ดินเราก็ใช้ทำมาหากินของเราได้ปลูกข้าวปลูกน้ำเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยด้านเนี่ยให้เก็บไว้ถ้าใครมีที่มีทางมีอะไรเงี้ยเพราะว่าคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันใช้ชีวิตยากขึ้นนะคะระบบเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามมันจะยากมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆของเราอะไรเงี้ยโรคภัยแค่เจ็บหรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนมีคนทำนายไว้อะค่ะว่าประเทศไทยจะเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมอะไรเงี้ยเราดูแล้วเราก็ว่าเออเนาะอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นเข้าๆลางๆแล้วนะคะใครไปบ้านเราก็รู้สึกชอบบ้านเราจังเลยอะไรเงี้ยเป็นผู้คนก็ยังดำรงไว้ซึ่งนิสัยของคนไทยอะไรเงี้ยนะคะเวลาเราอยู่ข้างในเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่ถ้าเรามองจากข้างนอกอะเราจะรู้ว่าบ้านเราอะน่าอยู่นะคะน่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนก็จริงแต่มันก็ดีพูดถึงมันก็ยังปลูกนั่นปลูกนี่ได้ตลอดเวลานะคะนั่นแหละมันไม่เหมือนถิ่นยุโรปหรือว่าฝั่งนู้นอเมริกาฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยนะคะอากาศก็อยู่ได้ดีมันคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะนั่นแหละดิฉันอ่ะเวลาดิฉันอยู่บ้านสมัยก่อนที่ไม่ได้มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยดิฉันก็มองไม่ค่อยออกหรอก
แต่เมื่อเรามายืนอยู่ข้างนอกเรามองกลับไปข้างในเราบอกว่าอ๋อเรามีประสบการณ์ไงคะเรามาเห็นคนที่นี่เรามาเห็นสภาพแวดล้อมที่นี่เรามาเห็นอากาศที่นี่เรามาเห็นสังคมเขาที่นี่แล้วเราก็มองย้อนกลับไปถึงบ้านเราที่เราเคยอยู่มาก่อนแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าไม่น่าล่ะชาวต่างชาติถึงชอบเมืองไทยชอบทั้งอากาศทั้งอาหารทั้งสภาพภูมิประเทศอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะมีทะเลมีภูเขาอะไรเงี้ยฮะบ้านเขาเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยไม่มีทะเลมีแต่ภูเขาก็มีบางประเทศอะไรเงี้ยนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าข้อดีของเรามีเยอะมากเลยแต่คนไทยบางคนก็จะนู่นนี่นั่นเยอะพวกไม่เคยไปเมืองนอกก็จะเยอะหน่อยเห็นเฉพาะมุมเดียวเฉพาะบ้านตัวเองไม่มีสิ่งเปรียบเทียบอะไรเงี้ยก็เลยดูถูกดูแคลนบ้านตัวเองอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะโอเคก็วันนี้ก็ยาวแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะคะถ้าใครมีเรื่องราวใดๆของการปฏิบัติธรรมมาเล่าสู่กันฟังก็เอามาเล่าได้นะคะเพราะว่าเราอยากให้ญาติธรรมหลายๆท่านที่ปฏิบัติธรรมมานานเริ่มประมวลผลนะคะว่าปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้วคะแล้วสิ่งที่ได้เป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรจิตใจความคิดคำพูดการกระทำดีขึ้นไหมมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขทางใจมากไหมอะไรเงี้ยนะหรือว่าใช้ชีวิตก็ยังทำมาหากินปกติแต่ว่าความสุขทางใจที่เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะความร่มเย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยนะคะก็ประมวลผลแล้วก็เอามาเล่าสู่เราฟังนะคะเราอยากให้ญาติธรรมท่านใหม่ๆได้ฟังแล้วได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้เขาได้ก้าวผ่านแห่งพ้นแห่งความทุกข์นะคะถ้าใครที่มีความทุกข์ในด้านต่างๆอยากให้เขาปฏิบัติธรรมนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่น้อยนะคะพี่น้อยที่เมื่อวานคุยกับพี่น้อยนะเขาส่งรูปมาให้แล้วก็ให้แผ่บุญให้ญาติธรรมท่านหนึ่งนะคะไม่ใช่ญาติธรรมของเราสิเป็นคนที่พี่เขารู้จักแต่พี่น้อยเขาเป็นญาติธรรมในช่องเรานะขอบคุณมากเลยที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้นะคะขอบคุณที่เอามาเล่าเอามาแชร์มาเรื่องการใช้ชีวิตปกติทั่วไปอะไรค่ะนะคะเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างนี้นะก็ขอบคุณมากเลยถ้ามีเวลาก็จะพยายามคุยหรือตอบให้ไวที่สุดนะคะก็ขอบคุณญาติธรรมที่สนับสนุนช่องของเราทางหลังบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนทางหน้าบ้านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูโฆษณาให้นะคะทุกแรงกำลังใจทุกข้อความทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะหน้าบ้านหรือบ้านเราได้อ่านเสมอนะคะเมื่อเราอ่านแล้วก็พิจารณาตามแล้วก็อะไรที่ดีเราก็จะมาเล่าสู่ญาติธรรมได้ฟังนะคะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะในการเดินทางนี่แหละในการใช้ชีวิตหรือคารวะเราในการเดินทางในการปฏิบัติธรรมด้านธรรมะด้านอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละอย่างที่หลวงตาสอนนะคะถ้าใครที่ฟังมานานก็อยากให้ทำให้ได้นะคะจะได้เข้าใจชัดเจนนะคะจะได้เข้าใจชัดเจนจะได้เรียนรู้มากขึ้นในช่วงที่ท่านยังมีกายสังขารแข็งแรงสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ยาวแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ